ต่อเนื่องกันเลยกับคุณปิงประกิตสิริวัฒนเกตนั่นเองค่ะกรรมการผู้จัดการบลจ.เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์นะคะว่ามีมุมมองอย่างไรสัปดาห์นี้กันนะคะสวัสดีค่ะคุณปิงค่ะครับสวัสดีครับพี่ม่อนครับค่ะสบายดีนะสบายดีครับปันไปผเลที่ปยรวะไหสนบกสันวัสครดัีบป้าม่อนกับลูกสวัสดีค่ะปันผลปันสุขค่ะได้ยินเสียงกันนะพอดีจะพอดีผมต้องไปสภาอะไรเงี้ยพี่ก็เลยต้องพาเขาไปด้วยเดี๋ยวเราต้องไปธุระด้วยกันโอ้ยวุ่นวายโถโถเป็นคณะกรรมการหรือจ๊ะไม่ใช่ไปออกวิทยุรัฐสภาครับทีวีรัฐอืสภามครับโอ้เดี๋ยวนี้คกร็ับหาการเมืองนะเราเนี่ยอืไมม่มีเลยไม่รู้จักใครเลใหญย่โตใหญ่โตเลยแล้วเนี่ยท่าไมน่ทรีู่้ปจรัึกกใครษาเลหรือยเปล่าเราอะเดี๋ยวผมจะนี่ก็ได้พี่ว่าจริงๆวแล้่วาทําใหญ่โตก็ได้แซงทําเป็นเข้าสภาอย่าลืมติดเดีเ๋ขยว็ไมว้ขรอัดเป็ด้นวยบลน็อะกโอเคเอาเชิญเลยค่ะพี่ปิงค่ะบรรยากาศในกช่็วงวันศุกร์ค่ะคือวันนี้เนี่ยเซตก็ลงมาบริเวณแนวรับสำคัญนะฮะ1460นะครับผมคิดว่าถ้าวันนี้ไม่เด้งนี่เหนื่อยเนี่หนยึ่งเดสี้่งหแลก้วศูจน้ยะ์เป็นอะไรที่เป็นที่ควรต้องเด้งนะครับทีนี้ความหวังของผมเนี่ยอยู่ที่อะไรก็คือผมก็หวังว่ากองทุนในประเทศจะขยับซึ่งคําว่ากองทุนในประเทศก็คงต้องเป็นวายุพักนะครับวายุพักเนี่ยหลังจากที่เขาลุยเข้าซื้อตั้งแต่เมื่อวันที่1 ตุลาเนี่ยนะครับก็เขาก็เต็มไปตั้งแต่วันที่18ละเงียบคือเงียบไปประมาณ4-5 วันแล้วอ่ะพี่คือเงียบก็คือไม่ได้เข้ามาซื้อไม่ได้อะไรเพิ่มนะเราจะเห็นได้จากมูลค่าการซื้อขายกองเนี่ยหายไปฉับพลันตั้งแต่เมื่อวันที่ประมาณ19 ตุลาคมที่ผ่านมานะครับพอเขาหายไปเนี่ยแต่ตลาดมันวนกลับลงมาที่บริเวณยุทธศาสตร์เลยคือ1460เนี่ยผมคิดว่าถ้ากองวัตถุพักเป็นอย่างที่เข้าใจนะฮะที่เขาลุยซื้อมาต้นเดือนเขาควรต้องเข้าต่อนะครับก็วันนี้ก็หวังว่าเขาจะเข้าแล้วหุ้นไทยก็ลุ้นเด้งเอาแล้วเด้งแล้วเด้งจะเป็นเด้งได้แค่ไหนบ้างผมคิดว่าก็จะมี2 แนวต้านใหญ่แน่ๆก็คือ1469นะครับกับ1478นะฮะถ้าผ่าน1469ไม่ได้ก็ต้องไปลุ้น1478ถ้าผ่าน1478ไม่ได้เราค่อยสบายใจแต่ถ้ายังไม่ผ่านก็เหนื่อยก็ยังอยู่ในช่วงการพักตัวอยู่ต่อไปสําหรับเซ็ตอินเด็กซ์นะครับกระนั้นเนี่ยการพักตัวของเซ็ตอินเด็กซ์มันก็ไม่ได้เป็นดูเป็นเรื่องใหญ่โตโมโหฬารอะไรนะพี่เพราะว่ามันบวกขึ้นมา3 เดือนแล้ว200 จุดมันจะไม่ให้พักเลยมันก็ดูตลกอ่ะแต่เพียงแต่ว่าเราก็ลุ้นๆกันว่าอย่าพักเยอะพักเยอะแล้วฉันเสียวแต่แค่นั้นนะครับก็จังหวะที่มันเหี่ยวๆมาแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นโอกาสให้เราเข้าลุยนะพี่ซึ่งหุ้นเลที่ยผมหนึ่งในตัวที่เราพูดกันมานานเนี่ยแล้วก็เคยให้มันเป็นหุ้นทิ่มก้นเนี่ยก็คืออมตะเนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยมันแบบหัวอากาศข้างนอกฝุ่นมันเยอะพี่ออกมาแล้วรู้เลยอ่ะคือเมื่อวานเนี่ยอมตะก็เริ่มวิ่งขึ้นมาแล้วนะครับก็อาจจะมีเรื่องของตอบรับเรื่องของเออร์เน็งไตรมาส3ที่จะดีไตรมาส4ที่จะดีมากๆเพราะว่าแบ็กหลอกเขาเยอะมากเยอะไปปกติการนะครับแล้วก็ยังมีสตอรี่เรื่องของการมาลงทุนนะฮะในเรื่องของด้านคลาวด์ด้าน Data Center และล่าสุดเนี่ยจะเป็นคุณหวงเจนเซนหวงเนี่ยจากTSM ขออภัยจาก Nvidia เนี่ยเขาอาจจะมาเยือนเมืองไทยเขาไม่ได้อาจจะเขาจะมาเยือนเมืองไทยในเดือนธันวาคมนะครับก็อาจจะมีแผนลงทุนในเมืองไทยก็ได้ใครจะไปรู้นะครับตรงนี้ก็เลยดูเหมือนว่าอมตะเนี่ยมันเล่นได้ยาวๆนะครับเราก็เอาต่อได้นะครับนอกจากอมตะแล้วเนี่ยเมื่อวานเนี่ยหุ้นหลายๆตัวมันก็ลงแบบเกินไปนะครับซึ่งถ้าวายุพักจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าก็กลุ่มพวกนี้ก็เป็นกลุ่มหุ้นเป้าหมายเช่น AOTนะครับเช่นเซนเทลเช่นมินนะซึ่งมันลงเยอะแบบนี้เราก็น่าเก็บนะฮะเพื่อลุ้นว่าวายุพัฒน์จะกลับมานะครับคือกลับมาไหมกลับมาแน่แต่ไม่รู้กลับมาเมื่อไหร่ไงนะครับผมก็หวังว่าเขาจะกลับมาวันนี้นะเพราะผมไม่อยากเห็นเซตเนี่ยต่ำไปกว่า1460นะครับนอกจากนั้นแล้วจริงๆอ่ะกลุ่มแบงก์อ่ะผมว่าน่าสนใจนะครับหลังจากรายงานงบกันออกมาแล้วเนี่ยโดยภาพใหญ่ก็คืองบมันค่อนข้างดีหลักๆก็มีทั้งเรื่องของ financial instrument การปรับเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือ
ปรับค่ายุติธรรมของเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านการเงินของเขาแล้วก็มีเรื่องการตั้งสำรองที่ลดน้อยลงอย่างมีนัยยะนะครับโอเคความกังวลเรื่องนิมที่ลดลงเนี่ยมันมีอยู่ระดับหนึ่งแหละนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยผู้ว่าแบงก์ชาติเขาก็มีออกมาพูดแล้วว่าเฮ้ยดอกเบี้ยที่ลงเนี่ยไม่ใช่ลงแล้วจะเป็นขาลงนะไม่ใช่มันแค่ลงเพื่อให้เหมาะสมนะงั้นแปลว่าเราก็รู้ทันทีว่าแปลว่ารู้ทันทีว่ากรอบการลงของเรื่องของนิมเนี่ยมันมีจํากัดนะเพราะดอกเบี้ยมันลดแค่เนี้ยจํากัดอาจจะลดแค่อีกครั้งสองครั้งก็จบแล้วนะครับฉะนั้นก็ผมก็คิดว่ากลุ่มแบงก์อ่ะดูน่าสนใจแล้วถามว่าแบงก์อะไรน่าสนใจสุดตอนนี้แบงก์เทก็มองไปที่ตัวแบงก์กรุงเทพเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าเขาก็เป็นแบงก์แรกเลยที่ลดดอกเบี้ยเงินกู้แล้วก็ลดดอกเบี้ยเงินฝากด้วยแต่แบงก์อื่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วลดดอกเบี้ยเงินกู้อย่างเดียวนะ เขาไม่ลดดอกเบี้ยฝากคือแบงก์กรุงเทพเนี่ยแหละสุดยอดสุดยอดนะฉะนั้นแล้วก็ยุติธรรมเรื่องของนิมแบงก์กรุงเทพก็จะแบงก์เรื่องของนิมของแบงก์กรุงเทพก็เลยไม่ได้กระทบมากเพราะเขาเวลาเขาลดเขาลดคู่เลยไงจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเขาอะมีสัดส่วนของพวกเงินกู้เป็นลอยตัวเยอะในขณะเดียวกันเนี่ยเงินฝากก็เป็นฟิกเรทเยอะถ้าไม่ลดนะเหนื่อยเขาต้องลดทั้งคู่ลงมานะครับอันนี้ก็จบไปแปลว่าแบงก์ก็น่าเล่นกันนะครับอ่ะตามมาด้วยพวกกลุ่มค้าปลีกเนี่ยก็ลงเยอะเกินไปนะซึ่งผมว่าลงมาก็ต้องกล้าเอาอ่ะอย่างเช่นพวก CPN นะฮะ CPN อย่างเงี้ยมันต้องเอาอ่ะแล้วมันเป็นเป้าหมายของวายุพักอยู่แล้วอ่ะแล้วก็เรากำลังเข้าสู่ช่วงไตรมาส4ประเด็นสำคัญก็คือผมไม่แน่ใจว่าทำไมเมื่อวานกลุ่มท่องเที่ยวถึงได้ลงเยอะนะพี่แต่ถ้าเราไปดูจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาตอนต้นเดือนตุลาคมเนี่ยสัปดาห์แรกเนี่ยปรากฏว่ามันเติบโตดีมากเลยเข้ามากันเข้ามากันประมาณสัปดาห์เดียวอ่ะ106อ่ะแล้วเป็นตลอดทั้งเดือนกันยานะครับเข้ามารวมๆกันอ่ะ600,000กว่า700,000น่ะซึ่งเดือนกันยาโดยปกติแล้วเป็นเดือนที่จำนวนนักท่องเที่ยวอาจจะค่อนข้างน้อยที่สุดของปีแต่ปีนี้มาเยอะแล้วมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของขาขึ้นใช่ไหมทั้งตุลาพฤศจิกธันวานะครับก็ผมก็คิดว่ากลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมถ้าลงมารวมไปถึงพวกกลุ่มค้าปลีกหรือกลุ่มห้างเนี้ยคือมันน่าเอาอ่ะฉะนั้น AOT เอราวัณเซนเทลมินหรือแม้กระทั่ง CPNมันดูน่าสนใจแล้วที่สำคัญก็ยังมีเรื่องของพอพูดถึงเรื่องนักท่องเที่ยวก็ผู้ป่วยต่างชาติก็ BDMS แล้วก็ PR9 อาจจะแพงหน่อยนะครับแต่เผื่อเขาได้พอร์ตลูกค้าคูเวตมาไงนะครับก็น่าสนใจนะครับเราก็ลองไปซื้อดูได้นะครับลองเก็งได้สำหรับเรื่องพวกนี้นะครับแต่โดยสรุปแล้ววันนี้จะเอาอะไรเป็นตัวเด่นผมถ้าอะไรเป็นตัวเด่นผมก็มองอมตะนะมันค่อนข้างง่ายอ่ะค่อนข้างปลอดภัยครับแล้วพวก WHA พวกนั้นล่ะคะพี่ปิงก็ได้เหมือนกันแต่ว่า WHA งบไม่ให้โฟลูลามาห่าวเท่าอมตะไงพี่ WHA ก็อาจจะมีสตอรี่เรื่องของอัลฟาเบตเรื่องของ Google อย่างเงี้ยแต่ถ้าเอาจริงๆจังๆอ่ะบอกว่าอมตะก็ดูโอเคยังไม่ได้วิ่งอะไรเลย WHA มันขึ้นไปแล้วอมตะยังไม่วิ่งตอนนี้วิ่งมาแล้วนะพี่ปิงวันนี้ขึ้นเชลเลยนะก็ตอนที่เราเชียร์มันอยู่ข้างล่างมันไม่ยอมมาทีไงแล้ววันนี้มันก็มาเมื่อวานเราก็ถือต่อไปหรือไม่มีก็ซื้อตามได้มันเพิ่งมาเองใช่ไหมไม่น่าเชื่อนะซื้อตามตรงแถวนี้เลยนะพี่ปิงไม่น่าเชื่อก็เชื่อเถอะพี่เราก็อยู่กันมานานแล้วพี่นะผมก็สัตซ์ซื่ออยู่กับพี่ม่อนนะฮะผมก็ไม่ได้ไปไหนเพราะนั้นไม่อยากเชื่อก็เชื่อเถอะพี่อเมนโอเคอ่ะแต่ทีนี้อมตะพี่ปิงราคาถ้าซื้อโซนนี้มันต้องถือยังไงกำไรยังไงแบบไหนฮะราคาที่จะขึ้นไปข้างบนนะฮะก็รันพี่ผมว่ารันนะคือผมอ่ะพอดีอาจจะไม่ได้เห็นราคาครับมันมีแต่ความชอบนะครับก็พอดีขับรถอยู่พี่29บาทมันก็ไปอ่ะไฮเดิมเท่าไหร่ก็ไปรุ่นตรงนั้นได้เลยอ่ะได้อ่ะก็รันกันสุดๆไฮเดิมเดี๋ยวพี่ขอดูไฮเดิมให้ตอนทำเฟรมวีคอุ๊ยทะลุไฮแล้วด้วยแหละพี่ปิงครับว้าวโอ้ออทำไฮด้วยไม่น่าเชื่อดูทำวันนี้ออทำไฮแล้วเหรอเอาแปลว่าวันนี้มันขึ้นดิวันนี้มันขึ้นเหรอคุณเจ้าวันนี้ขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะพี่ทำเฟรมมันเลย
วันนี้ปิงโอ้ยเอาวันนี้มันขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะพี่โอ้ยวันนี้ขึ้นมา6% 6.4อ๋อทำไฮคโ่อะ้โหคุณพระโอ้คุณพระโอ้เอ้ายเฮ้ยแต่ผมแนะนำมานานแล้วนะโอเคโอ้เยี่ยมคิดอ๋อทำไฮคุณพระไปกันสายตาเล่โอน้ดนดีตรใจีกไัดบ้ทุกสคนบทาี่ยมีจังเลยดีใจ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 ดีเดใจี๋ยวเสียเงป็นเรื่องเลยเล่นเฮ้ยอ่ะมีอยู่ในพอร์ตหรือเปล่าแล้วอ่ะพอร์ตบลจมอีเพวรอ้ร์ชอัมนๆกัมบัทุนกเดคอนรนั่์นแหละอ๋อไม่อันนี้ไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่รู้จริงแกแกๆแต่ว่าอ๋อทำไฮก็ค่ะวันนีช้่อว๋งอที่ทผำมไฮชอบก็ผมชอบมาอมตะมาตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วไงก็ค่ะบ่นคบ่่ะอยพูดบ่อยเพราะนั้นก็มีพร้อมๆกับทุกคนนั่นแหละค่ะค่ะสุดยอดนะทุนทะลุทะลวงออทำไฮตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของการก่อตั้งตลาดหุ้นอมตะนั่นเองโอ้โอ้ยจอดจะมาเกชเลืย่ออ่ะไม่รู้เลยโอ้ยโอ้โอ้โหกรี๊ด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 อมตะโอเคค่ะคตุอณนปผิมงบอ่ะอกใครนะตอนที่ผมบอกเชียร์ให้เอานะไม่ค่อยมีใครอืเอามเลยไม่มีใคเอรซื้ออเลมันยอืดหุ้นที่จรดิงงที่ดินเนี่ยหุ้นที่ดงเอที่ดินอเนี่ยซื้อยกดินยกที่มันยากทั้งทุนอ่ะเมาเมาแตกเมาแตกปิงสนุกสนุกค่ะอ่ะก็ใครมีก็ถือต่อนะฮะส่วนคนไม่มีใครแกยังให้เอาอีกอ่ะมีนักทุนบอกพี่บอส RSI มัน80แล้วโอเวอร์บอท80แล้วล่ะทำเฟมเดย์นั่นเองนะพี่ปิงนะแล้วก็ทำเฟมวีก็ RSI ก็โอเวอร์บอทไปโซน70เหมือนกันเนาะอืมเฮ้ยจะทคำเรฟัมบมันยังไม่บอสเลยเฟมมันยังไม่บอสทำเป็นบันยังไม่ถึง70อะทะลุทะลวงเกิดขึ้นนะฮะอะหุ้นนิคมนั่นเองแล้วนิคมอื่น WHA ปิ่นทองอะไรใช่ไหมโรจนะที่พี่ได้ยินผมอยู่ในตลาดหุ้นนะเช็คก็เฉยๆพี่ตอนนี้ผมเป็นคนรักเดียวใจเดียวพี่ผมตอนนี้เอามาตาก่อนโอเคครับครับถือว่าออทามไฮถามอผอมทามไฮโอ้เฮ้ยดีใจอ่ะเนี่ยพี่ไม่รู้เรื่องเลยว่ามันขึ้นมาอ้าเอาพวอดีพี่ดูกราฟให้มันสูงสุดในรอบตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของหุ้นอมตะเลยอ่ะขอบคุณมากโอเล้ยค่ะพี่ปิงขอบคุณครับครับพอืี่มครับพี่ค่ะครัคบ่ะค่ะทำเฟนเดย์ก็โอเวอร์บอททำเฟนวีคโอเวอร์บอททำเฟนมันยังไม่บอทนังจุนใครมีของก็ว่ากันนะติดตามกันแล้วก็เรื่องราวเหล่านี้ก็ข้อมูลเปิดขึ้นได้ในประเทศไทยเป็นไงล่ะหุ้นที่ดงที่ดินน่ะใครว่าหากินกับที่ได้ยากอ่ะมาสักทีนะแต่